โอเคลูกวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเบญจธรรม5ทบทวนของเมื่อวานก่อนเมื่อวานครูกุ้งสอนไปเบญจศีลใช่ไหมเบญจศีล5มีทั้งหมด5ข้อเบญจศีลก็คือข้อ5ไม่ควรทำความชั่ว5ประการทีนี้ลูกยังจำได้ไหมว่าข้อ5ไม่ทำความชั่ว5ประการนี้มีอะไรบ้างอ่ะถามชัชชนนท์ลูกชัชชนนท์เบญจศีลข้อที่1มีว่ายังไงเอ่ยส่วนหรือกันเกล้งสัตว์ครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามเบียดเบียนสัตว์หรือรังแกสัตว์ใช่ไหมคะโอเคใช่ครับเป็นจะศีลข้อที่1นัชนนท์ปิดไมค์คุ้งด้วยนะต่อไปเป็นจะศีลข้อที่2มีว่ายังไงเอ่ยต้นฝนทวนของเมื่อวานก่อนลูกต้นฝนเป็นจะศีลข้อที่2มีว่าที่ลูกเรียนเมื่อวานมีว่ายังไงเอ่ยต้นฝนได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะต้นฝนถ้าสวัสดีต้นบัวลูกต้นบัวได้ยินไหมพี่เรียนชื่อต้นฝนกูเรียกพี่ไปตลอดเลยต้นบัวเป็นศีลข้อที่สองมีว่ายังไงเมื่อวานลูกต้นของเมื่อวานก่อนจำไม่ได้โอเคกูข้ามก่อนสิรินภาดีกว่าลูกเป็นศีลข้อที่สองมีว่าที่เรียนไปเมื่อวานนะลูกจำอยู่ได้ไหมคะไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นใช่ไหมโอเคเป็นศีลข้อที่สามบุญระดาลูกบุญระดาบอกครูอุ้งสิข้อที่สามว่าไม่ประพฤติผิดคู่ครองหรือแย่งชิงคนรักของผู้โอเคเก่งมากลูกปิดไมค์ครูกุ้งเลยนะคะเบญจศีลข้อที่4ณัชวรรณกรลูกเบญจศีลข้อที่4มียังไงเอ่ยมีว่าของเมื่อวานลูกจำได้ไหมไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จใช่มั้ยลูกไม่พูดคำหยาบโอเคนะคะข้อสุดท้ายเบญจศีลข้อสุดท้ายจินนิชาลูกข้อที่5เบญจศีลข้อที่5มีว่าไม่ดื่มสุราค่ะไม่ดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาโอเคนะคะทีนี้เบญจศีลเบญจศีลนั้นเขาบอกมันตรงกับหลักโอวาท3ที่ว่าไม่ทำความชั่วใช่มั้ยวันนี้เรามาเรียนโอวาทข้อที่2กันคือการทำความดีลูกการทำความดีเป็นโอวาทข้อที่2มันตรงกับหลักเบญจธรรม5ตรงกับหลักเบญจธรรม5นะคะเบญจศีลตรงกับโอวาทข้อที่1เบญจธรรมตรงกับโอวาทข้อที่2ลูกข้อที่2ลูกดูในจอของครูกุ้งเลยลูกยังไม่ต้องเขียนก่อนลูกยังไม่ต้องเขียนก่อนนะคะลูกดูเลยเขาบอกว่าเบญจธรรมเบญจธรรมหมายถึงการทำความดี5อย่างลูกการทำความดี5อย่างเขาเรียกว่าเบญจธรรม5การทำความดี5อย่างคือความหมายของเบญจธรรมเบญจธรรมมันก็คู่ควรกับเบญจศีลเพื่อให้เราเป็นคนที่ยังไงเอ่ยเพื่อสอนให้เราเป็นคนดีใช่ไหมคะภาวาใช่ไหมลูกสอนให้เราเป็นคนดีโอเคอันต่อไปทีนี้ลูกเอาสมุดขึ้นมาเลยยังลูกเขียนเลยยังคำว่าเบญจศีลเบญจธรรม5โอเคนะนาดินเปิดกล้องให้ครูกุ้งด้วยนาดินปิดกล้องหลายคนเลยนาดินเปิดกล้องแล้วลูกโอเคเกด้าเป็นต้นปิดไมค์หมดเลยอย่าไปเปิดไมค์ที่เดียวก็โผล่ลูกโอเคไปต่อเลยทีนี้ลูกมาดูซิเบญจธรรม5ประกอบด้วย1เมตตากรุณาลูกดูในจอด้วยนะเมตตากรุณาก็คือเราต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุข
เขาเรียกว่ามีความเมตตากรุณาเช่นเพื่อนของเราเนี่ยตอนเที่ยงไม่มีข้าวกินแต่เราเนี่ยมีข้าวห่อมากินเหลือเยอะคิดว่าจะเหลือแน่นอนเราแบ่งปันข้าวห่อนั้นไปให้เพื่อนแสดงว่าเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาโอเคนะคะอีกอย่างหนึ่งเช่นว่าตอนเย็นเราจะข้ามถนนเนี่ยเห็นยายคนนึงกำลังจะข้ามถนนไปกับเราด้วยเราทำยังไงเอ่ยเราก็จูงมือคุณยายนั้นข้ามถนนไปกับเราแสดงว่าเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาไหมคะมีไหมเพชรดาลูกเพชรดาลูกเพชรดาคะค่ะคุณกุ้งถามว่าพอตอนเย็นเนี้ยเราเห็นคุณยายคนนึงถือของอยู่เยอะแยะเลยเรานั้นเข้าไปช่วยคุณยายไหมช่วยค่ะเราไปช่วยแสดงว่าเรามีอะไรคะเรามีความเมตตากรุณาเรามีความเมตตากรุณาลูกโอเคนะคะนี่เบญจศีลข้อที่หนึ่งเบญจศีลข้อที่สองก็คือสัมมาอาชีวะลูกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประกอบอาชีพที่สุจริตดูซิการประกอบอาชีพที่สุจริตลูกยังไม่ต้องเขียนอะไรการประกอบอาชีพที่สุจริตการทำมาหากินก็หมายความว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ได้อาชีพนั้นไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะอย่างเช่นพ่อของเราเนี่ยเป็นคุณครูแม่ของเราเป็นพยาบาลคุณตาทำงานก่อสร้างอาชีพเหล่านี้เขาเรียกว่าอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายโอเคนะคะอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายข้อที่3ก็คือความสำรวมในกามก็คือรักคู่ครองของตัวเองเบญจศีลข้อที่3ก็เรียกสำรวมในกามรักคู่ครองของตัวเองเรารู้สึกพอใจในคู่ครองของเราเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวอื่นโอเคเบญจศีลข้อที่4ลูกข้อที่4ก็คือสัจจะสัจจะนี่เราเคยเรียนมาแล้ว1ครั้งในเรื่องวรรณรินทชาดกใช่มั้ยสัจจะก็คือความจริงลูกเราพูดความจริงกับทุกคนมันคล้ายๆกับเบญจศีล5เห็นไหมข้อ4ข้อ4คือเราไม่พูดปดไม่พูดเท็จแต่ในเบญจธรรม5ข้อที่4ก็คือสัจจะคือความจริงลูกโอเคนะคะสุดท้ายก็คือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็คือเราอยู่ในความไม่ประมาทลูกความประมาทเห็นไหมเอ่ยก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆมากมายทักษพรทักษพรลูกเบญจศีลข้อที่4มันตรงกับหลักธรรมในเบญจธรรมข้อไหนเอ่ยลูกไม่ได้ฟังครูกุ้งอยู่ตะกี้ลูกนั่งทำอะไรอยู่เบญจศีลในข้อที่4เนี้ยมันจะตรงกับเบญจธรรมในข้อไหนลูกไม่ได้ฟังคุณครูตะกี้ใช่ไหมเอ่ยมันตรงกับหลักเบญจธรรมตรงข้อไหนเอ่ยใครตอบได้ตอบได้ไหมคะธัญพัฒน์โอเคลูกตรงกับเบญจข้อไหนเอ่ยตรงกับเบญจธรรมข้อไหนตะกี้ข้อ 4โอเคข้อ4เบญจธรรมก็คือมีสัจจะก็คือความจริงส่วนเบญจศีลข้อที่4ก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกโอเคนะคะลูกดูต่อทีนี้ลูกหยิบสมุดสังคมขึ้นมาหรือยังหยิบสมุดสังคมขึ้นมาลูกลูกเขียนที่สมุดว่าเบญจธรรม 5เบญจธรรมเย็บขยายให้ใหญ่ดิเบญจธรรม5ลูกเขียนว่าเบญจธรรม5เดี๋ยวนะลูกนั่งแป๊บนึงครูเย็บแคปหน้าจอก่อนลูกแคปหน้าจอตอนที่ของงานนี้ใช่ไหมโอเคลูกเขียนว่าเบญจธรรม5ลองเย็บเรื่องนี้ให้มันลงเห็นเบญจธรรมก่อนลูกอันนี้จะเป็นอะไรโอเคขึ้นอันลูกลูกเขียนคำว่าเบญจธรรม5ก่อนลูก
เขียนว่าเบนจะทำห้าลูกอ่ะเบนจะทำอ่ะลูกเขียนว่าเบนจะทำห้าหรือยังคะอ่ะเขียนตรงไหนก็ได้ทำคล้ายๆของเมื่อวานลูกเราจะทำเหมือนเมื่อวานเลยอ่ะลูกเขียนว่าตรงนี้เลยเบนจะทำห้าอ่ะเขียนก่อนลูกเบนจะทำห้าลูกเขียนว่าเบนจะทำห้ายังคะข้อแรกลูกเขียนกับว่าเบนจะทำห้าลูกลูกเขียนกับว่าเบนจะทำห้าก่อนลูกเสร็จแล้วยังใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นโอเคเจนสิทธิ์เสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้วเก่งมากวันนี้ใครเอ่ยโอเคนะคะลูกเขียนเบนจะทำห้าทำเป็นไมแมปเหมือนเมื่อวานครูก็ไม่ต้องบอกลูกเลยนะลูกจะคิดยังไงใครจะเอาเบนจะทำอะไว้ล่างสุดแล้วก็โยงโยงโยงได้หมดเลยโอเคนะคะทีนี้ต้องเขียนเลยเขียนว่าทำข้อที่หนึ่งทำคือทอรหันนะพอทงลูกข้อนี้เลยทำข้อที่หนึ่งปุ๊กกุ้งขยายให้ข้อนี้ทำข้อที่หนึ่งทำข้อที่หนึ่งลูกทำโรหันเลยทำข้อที่หนึ่งทอรหันทำพอทงนะคะทำข้อที่หนึ่งตะกี้มีว่ายังไงเอ้ยยังจำอยู่ได้ไหมทำข้อที่หนึ่งลูกเขียนเลยตรงนี้ที่เห็นไหมทุกผู้ชี้อยู่ตรงนี้เลยลูกเขียนว่าทำข้อที่หนึ่งก่อนลูกขยายให้ขยายให้ทำข้อที่หนึ่งลูกทำข้อที่หนึ่งทำข้อที่หนึ่งลูกทำข้อที่หนึ่งนะคะเสร็จหรือยังคำว่าทำข้อที่หนึ่งเราเขียนก่อนทำข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วทำข้อที่หนึ่งทำข้อที่หนึ่งนั้นมีว่ายังไงแล้วเอ่ยลูกเขียนว่าข้อที่หนึ่งเขียนว่าลูกเมตตากรุณากิตติภพเขียนด้วยครับทำข้อที่หนึ่งก็คือเมตตากรุณาเขียนถูกไหมเมตตากรุณาใครเขียนไม่ถูกกุ้งโยนให้เลยลูกเขียนคำนี้เลยถ้าเขียนไม่ถูกมีความเมตตากรุณาลูกเห็นจากจอครูกุ้งไหมคะเห็นนะครูกุ้งเลื่อนให้ลูกแล้วมีความเมตตากรุณาอันคือทำข้อที่หนึ่งลูกเมตตากรุณาอยู่ตรงนี้ลูกโอเคหนึ่งมีความเมตตากรุณาลูกเขียนว่าทำข้อที่หนึ่งเห็นแล้วยังคะลูกเห็นแล้วยังในจอลูกชัชนนเห็นไหมชัชนนเห็นโอเคพยักหน้าเราสื่อความหมายกันทางนี้ได้เลยโอเคเสร็จไหมเอ้ยมีความเมตตากรุณาอันนั้นคือทำข้อที่หนึ่งลูกทำข้อที่หนึ่งเห็นตรงนี้อย่างเดียวนะคะใส่ที่ครูกุ้งใส่ไว้พอทุบๆเนี้ยต่อไปลูกมาดูต่อเลยทีนี้ต่อไปต้องเขียนว่าทำข้อที่สองทำข้อที่สองลูกตรงนี้เลยคะทำข้อที่สองใครไม่ทันบ้างใครไม่ทันบ้างคะทำข้อที่สองกัญญาพัฒน์ลูกข้อที่หนึ่งเสร็จหรือยังเสร็จแล้วโอเคลูกเขียนว่าทำข้อที่สองก่อนลูกทำข้อที่สองทำข้อที่สองทำข้อที่สองนี่มีว่ายังไงเอ่ยจำได้ไหมจำได้ไหมคะตะกี้ทำข้อที่สองพร้อมทองจะตอบกุ้งเหรอโอเคทำข้อที่สองมีว่ายังไงพร้อมทองประกอบอาชีพสุจริตครับโอเคเก่งมากทำข้อที่สองประกอบอาชีพสุจริตสุจริตคือทำสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายไงเขียนเลยประกอบอาชีพสุจริตใครเขียนคำว่าสุจริตไม่เป็นดูในจอที่มุมของคุณครูเลยประกอบอาชีพสุจริตประกอบอาชีพสุจริตข้อที่สองนะคะ1เมตตากรุณา2สัมมาชีวะคือประกอบอาชีพสุจริตข้อที่2ข้อ
ที่สองลบก่อนลบก่อนเขียนผิดประกอบอาชีพสุจริตเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกต่อไปเลยอ่ะต่อไปน้องเขียนว่าทำข้อที่สามลูกอ่ะทำข้อที่สามใช้โทรทงนะทำข้อที่สามทำข้อที่สามอย่าเขียนทำททหารไม่ใช่ใช้โทรทงทำข้อที่สามข้อที่สามมีว่ายังไงเอ่ยข้อที่สามมีว่าใครตอบได้ชัญญนุชชัญญนุชทำข้อที่สามมีว่ายังไงชัญญนุชรักคู่ครองของตนเองค่ะโอเคลูกทำข้อชัญญนุชปิดไมค์คุกด้วยทำข้อที่สามคือรักคู่ครองของตนลูกดูในจอเลยรักคู่ครองของตนก็คือความสำรวมในกามรักคู่ครองของตนข้อที่สามรักคู่ครองของตนรักคู่ครองของตนข้อที่สามรักคู่ครองของตนโอเคตรงนี้ไม่เขียนได้ที่เลยลูกรักคู่ครองของตนนะคะเสร็จเบนจะทำข้อที่สี่ลูกเขียนเลยทำข้อที่สี่ลูกทำข้อที่สี่ทำข้อที่สี่ลูกทำข้อที่สี่ทำข้อที่สี่ไปข้อสี่เลยนะคะทำข้อที่สี่ลองทำข้อที่สี่มีว่าขยาศาสตร์ตอบคุกุ้งบ้างถามนักกัญญาดีกว่านักกัญญาอยู่ไหมนักกัญญาไม่เห็นเลยสัญญาณก็ไม่มีด้วยไม่มีสัญญาณตอบรับเปิดลูกไม่ได้เปิดกล้องครูก็ไม่เห็นทำข้อที่สี่ถามพิชานันดีกว่าลูกพิชานันทำข้อที่สี่มีว่าอะไรตะกี้สัจจะค่ะโอเคสัจจะพิชานันปิดไมค์ครูด้วยทำข้อที่สี่ลูกเขียนว่าสัจจะเลยสัจจะจอจานสองตัวนะคะสัจจะคือความจริงความจริงสัจจะคือความจริงก็เขียนว่าสัจจะนะคะทำข้อที่สี่คือสัจจะลูกสัจจะคือความจริงสัจจะคือความจริงสัจจะคือความจริงโอเคเสร็จไหมลูกสัจจะคือความจริงทำข้อสุดท้ายต้องเขียนว่าทำข้อที่ห้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 าลูก
พอรหันธรรมข้อที่5อยากฟังเสียงชายหนุ่มบ้างอ่ะครูกุ้งณัชวรกรดีกว่าณัชวรกรธรรมข้อที่5มีว่ายังไงเอ่ยเอาจะปิดกล้องเลยครูกุ้งถามถึงลูกปิดกล้องทำไมจะปิดหนีกันธรรมข้อที่5วชิรวิทย์ครับฮัลโหลวชิรวิทย์ครับวชิรวิทย์วชิรวิทย์วชิรวิทย์ครับธรรมข้อที่5ว่ายังไงเอ่ยมีสติไม่ประมาทโอเคธรรมข้อที่5คือสติสัมปชัญญะลูกคือความไม่ประมาทนะคะลูกเขียนว่าสติสัมปชัญญะดูในจอเลยเขียนไม่ถูกมันเยอะเกินสติสัมปชัญญะเขียนในจอที่ของคุณครูนะสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะโอเคเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเก่งมากใครเปิดไมค์อยู่ได้ยินเสียงตะกี้ปิดไมค์ให้ครูกุ้งหน่อยเดี๋ยวครูปิดเองครูปิดเองก็ได้โอเคสติสัมปชัญญะทีนี้เรามาทวนใหม่ลูกเผื่อใครไม่ทันทวนใหม่อีกครั้งนะเผื่อใครไม่ทันลูกเผื่อใครไม่ทันบ้างเบญจศีลกับเบญจธรรมมันสิ่งของคู่กันวันนี้เรียนเรื่องเบญจธรรม5ดูสิใครไม่ทันบ้างลูกใครไม่ทันบ้างยกมือขึ้นไม่มีแล้วนะโอเคทีนี้ถามดีกว่าตะกี้เบญจธรรมข้อที่1เบญจธรรมข้อที่1ถามวชิรวิทย์วชิรวิทย์ได้ตอบครูกุ้งแล้วไม่ถามแล้วภาวาลูกภาวาดีกว่าภาวาเบญจธรรมข้อที่หนึ่งมีว่าที่ลูกดูจากสมุดซิลูกตอบถูกไหมมีว่ายังไงคะมีความเมตตากรุณาค่ะมีความเมตตากรุณาเราให้อาหารสุนัขจรจัดเรามีความเมตตากรุณาไหมมีค่ะมีโอเคนี่คือธรรมข้อที่หนึ่งธรรมข้อที่2ถามกิตติรัตวรินทร์ธรรมข้อที่2มีว่ายังไงครับสุดล้อบอกครูกุ้งก่อนลูกประกอบอาชีพสุจริตประกอบอาชีพสุจริตสมมุติว่าคุณแม่เป็นพยาบาลแม่ประกอบอาชีพสุจริตมั้ยลูกสุจริตสุจริตโอเคธรรมข้อที่3เดี๋ยวถามใครดีเอ่ยทัศพรนินพัฒน์ลูกทำข้อที่3มีว่าทำไมสัญญาณไม่ไปทำข้อที่3มีว่าทัศพรเดี๋ยวนะโอเคลูกเปิดไมด้วยสิครูกุ้งเปิดแล้วทำข้อที่3มีว่ารักคู่ครองของตนเองรักคู่ครองของตนเองหรือรักครอบครัวของตนเองทีนี้นี่ใครเอ่ย692326ลูกชื่ออะไรเอ่ย692326สุลาผมชื่อเด็กชายอาชาละได้สีจำหลักโอเคลูกครูกุ้งอยากทราบว่าทำข้อที่4มีว่ายังไงคะบอกครูกุ้งหน่อยสิครูกุ้งจำไม่ได้แล้วสัจจะสัจจะถ้าผมพูดโกหกกับคุณครูผมมีสัจจะไหมไม่มีไม่มีครับโอเคลูกข้อสุดท้ายทำข้อสุดท้ายใครคือผู้โชคดีเอ่ยถ้าคนไม่เปิดกล้องกันครูกุ้งไม่เห็นหน้าเห็นตัวเห็นตัวตนเลยครูก็ไม่สามารถถามลูกได้เลยนะถามใครดีเอ่ยใครอาสาตอบไม่โอเคไม่ทำข้อสุดท้ายมีว่ายังไงมาตอบครูกุ้งสิข้อสุดท้ายเบญจธรรมข้อที่5มีว่าสติ
ติสัมปัญญะสติสัมปชัญญะลูกโอเคลูกทีนี้ลูกไปหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาคงจะทำได้หน้าเดียววันนี้คุณพุ่งว่าไม่เป็นไรลูกทำหน้าเดียวก่อนก็ได้อ่ะลูกหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาลูกลูกเปิดไปหน้าที่49ก่อนวันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเข้ามาเรียน2หน้านู้นลูกเปิดหน้า49ก่อนลูกเปิดไปหน้า49เลยนะในหนังสือสังคมลูกเปิดหน้า49ซิหาเจอหรือยังหาเจอแล้วนะลูกเปิดในหนังสือสังคมหน้า49ลูกหน้า49เจอแล้วยังคะเจอแล้วนะลูกดูซิหน้า49ครูกุ้งข้ามมาทำหน้า49ก่อนนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรียนไปเมื่อวานแล้วลูกดูข้อ4ลูกเห็นแล้วยังข้อ4ลูกในหนังสือหน้า49ใครยังหาไม่เจอมีไหมไม่มีนะลูกดูหน้า49ข้อ4เลยเขาบอกว่านักเรียนเสนอแนวทางปฏิบัติตามหลักโอวาท3หลักโอวาท3นั้นยังจำอยู่ได้ไหมที่มีกี่ข้อลูกมี3ข้อข้อที่1ที่มีว่าไม่ทำความชั่วข้อที่2ทำความดีข้อที่3ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ลูกทีนี้ลูกดูเลยดูในทางซ้ายมือสุดของลูกก่อนซ้ายมือสุดก่อนลูกหน้าที่49นะซ้ายมือสุดก่อนลูกดูเลยบอกว่าเว้นจากการทำความชั่วลูกดูก่อนเว้นจากการทำความชั่วเห็นไหมไอ้นาดินนั่งให้ดีสิเขียนได้ยังไงแบบนั้นดูหน้า49เว้นจากการทำความชั่วลูกหาเจอหรือยังโอเคลูกหน้า49เว้นจากการทำความชั่วลูกเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะลูกเขียนว่าไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นเลยซ้ายมือสุดเลยไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นไม่ลักขโมยโอเคลูกข้อละเว้นจากการความชั่วโดยไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นเราทำความชั่วไหมทำความชั่วเสร็จไหมใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นโอเคต่อไปช่องตรงกลางทำความดีคิดก่อนว่าเราจะทำความดียังไงเดี๋ยวกูกุ้งถามดีกว่าเผื่อความคิดของเรามันไม่เหมือนกันแต่ละคนลูกถามปุณรดาปุณรดาลูกปุณรดาคะลูกดูในช่องเลยทำความดีเราทำความดียังไงเลยลูกบอกครูกุ้งมาสิคิดก่อนว่าลูกจะทำความกรุณาอะไรนะเมตตากรุณาลูกบอกว่าเมตตากรุณาทำความดีเช่นยังไงเอ่ยบอกครูกุ้งก่อนเลยช่วยสัตว์เช่นยังไงเอ่ยพี่น้องคิดว่าน้องทำความดีเมตตากรุณาโอเคแต่กูต้องเป็นตัวอย่างเช่นเช่นอะไรเอ่ยที่ลูกคิดว่ามันเป็นความดีแล้วลูกเช่นอะไรคะช่วยคนแก่ข้ามถนนค่ะช่วยคนแก่ข้ามถนนลูกเขียนเลยว่าช่วยคุณยายข้ามถนนโอเคลูกเห็นมากลูกปิดไมค์ด้วยนะช่วยคุณยายข้ามถนนเราทำความดีลูกช่วยคุณยายข้ามถนนเห็นยายเนี่ยเดินมาคนแก่ๆหลังก็คู่ๆอยู่ด้วยเราเห็นปุ๊บเราช่วยยายเลยแสดงว่าเราทำความดีแล้วลูกช่วยคุณยายข้ามถนนหรือแบ่งปันขนมให้เพื่อนได้ไหมได้เขียนอย่างใดอย่างหนึ่งลูกโอเคนะคะทีนี้ทางขวามือสุดของลูกห้ามจิตใจให้บริสุทธิ์โดยจิตใจเราต้องบริสุทธิ์เราต้องพึ่งธรรมะแน่นอน
ทำยังไงเอ่ยกัญญาพัฒน์ทำใจให้บริสุทธิ์นี่ทำยังไงทำยังไงคะอะไรนะนั่งสมาธิค่ะโอเคถูกต้องลูกเขียนว่านั่งสมาธิก่อนนอนสมาธิสอเสือมอม้าสระอาทอทงสระอีกนะคะเขียนว่านั่งสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนลูกนั่งสมาธิก่อนนอนลูกไม่ต้องกังวลนะว่าในหนังสือทำไมครูกุ้งทำข้ามหน้าไม่ได้สอนตามกำหนดการสอนไม่เป็นไรลูกครูกุ้งสอนได้จบเองไม่ต้องกังวลหนังสือตรงนั้นว่าหน้าไหนหน้าไหนโอเคทีนี้ดูบรรทัดล่างลงมาผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อตัวเราเองก่อนลูกเมื่อเราทำความดีทั้งหมดเนี้ยเราจะรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยนาดินนาดินตัวเราเองอะสมมติว่านาดินทำความดีทุกอย่างและผลที่เกิดขึ้นกับนาดินเองเราจะรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกมีความสุขมีความสุขโอเคลูกเขียนเลยมีความสุขลูกต่อตัวเองก่อนนะต่อตัวเองมีความสุขเมื่อเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เราแบ่งปันให้คนอื่นเราก็มีความสุขไม่ใช่ว่าเรามาความทุกข์บางคนเนี่ยมีเงินมา10บาทแต่ให้เพื่อนหมดเลย10บาทตอนเที่ยงเราอดข้าวเรามีความสุขไหมเราไม่มีเพราะเราไม่รู้จักความพอเพียงหรือความพอประมาณลูกเราสมควรว่าให้เพื่อนสัก2บาท3บาทนี่แหละโอเคแล้วโอเคนะคะทีนี้ผลเกิดขึ้นกับตัวเราเสร็จผลเกิดขึ้นกับผู้อื่นผู้อื่นก็คือผู้ที่ได้รับสิ่งนั้นจะรู้สึกเป็นยังไงสุบงกตตอบครูกุ้งสิคะเหมือนนาดินบอกว่าตัวเรานี่มีความสุขแล้วเราให้คนอื่นแต่ผู้ที่ได้รับอ่ะจะรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยสมมติว่าครูกุ้งเนี่ยแบ่งปันขนมให้สุบงกตไป1ชิ้นครูกุ้งมีความสุขมากที่แบ่งปันให้ลูกได้กินแล้วสุบงกตนี่จะรู้สึกเป็นยังไงคะเมื่อได้รับสิ่งของจากคุณครูไปอ่ะลูกจะรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยครูให้ขนมลูกไป1ชิ้นครูมีความสุขและครูในฐานะเป็นผู้ให้แต่ลูกมีฐานะเป็นผู้รับใช่ไหมคะลูกจะรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยบอกครูกุ้งได้ไหมสบายใจนะมีความสุขมีความสุขด้วยใช่เช่นกันบอกว่าทุกคนมีความสุขลูกอ่ะเขียนคนนั้นเลยทุกคนมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับย่อมมีความสุขด้วยกันโอเคนะใครไม่ทานบ้างใครไม่ทานบ้างมีไหมลูกมีไม่ทานบอกคุณครูเลยวชิรวิทย์ไม่ทานเหรอวชิรวิทย์ไม่ทันใช่ไหมใช่ครับไม่ทันข้อไหนไม่ทันข้อไม่ทันทั้งหมดคุณแม่คุณแม่คุณแม่วชิรวิทย์ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวลูกดูต่อเลยดูข้างล่างสุดวชิรวิทย์ไปทำข้างล่างสุดก่อนข้อ5ก่อนลูกไปที่ข้อ5ก่อนเขาบอกว่าสรุปความรู้จากเรื่องโอวาท3ลูกมันมีตัวเลือกให้เราอยู่4ตัวเลือกน้องดูที่โจทย์เลยนะโอวาท3เป็นหลักธรรมที่เป็นตรงนั้นสมควรเป็นอะไรเอ่ยครูกุ้งบอกไว้แล้วเป็นอะไรคะชัญญนุชตอบครูกุ้งสิคำตอบแรกชัญญนุชลูกลูกดูที่หนังสือก่อนเร็วลูกจะหมดเวลาแล้วครูกุ้งสอนเกินเวลาอีกแล้วโอวาท3เป็นหลักธรรมที่เป็นอะไรคะที่เป็นอะไรลูกที่เป็นอะไรคะชัญญนุชลูกที่เป็นอะไรลูกหัวใจสำคัญที่เป็นหัวใจคำตอบแรกลูกเขียนหัวใจไว้เลยที่เป็นหัวใจสำคัญนี่คือคำตอบที่1มันมี4คำตอบลูกคำตอบแรกเป็นหัวใจสำคัญคำตอบที่2เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาลูกข้อที่2เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคำตอบที่2ลูกต้องเขียนว่าพระพุทธศาสนา
ข้อที่สองพระพุทธศาสนาลูกเป็นพระพุทธศาสนาลูกรีบเขียนวชิรวิทย์หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาโอเคนะคะทันไหมลูกทันไหมต่อไปประกอบด้วยการไม่ทำความชั่วและบรรทัดต่อไอ้ถัดไปต้องเติมอะไรเอ่ยเพชรดาลูกเห็นเพชรดาพอดีเลยลูกเติมคำตอบที่3สิประกอบด้วยการไม่ทำความชั่วตรงนั้นเติมอะไรลงไปลูกข้างบนมันเหลืออยู่2คำตอบใช่ไหมน้องต้องเติมคำว่าอะไรคะตะกี้หัวใจเราเติมแล้วยังเติมแล้วพระพุทธศาสนาเติมแล้วใช่ไหมทีนี้เหลือทำความดีกับโอวาท3ข้อไหนจะขึ้นก่อนโอวาท3เป็นหลักสำคัญเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยการไม่ทำความชั่ววักนิดนึงเติมอะไรลงไปลูกเพรดาเติมอะไรคะเติมอะไรลูกใครตอบได้เวลาไม่จำกัดแล้ววิชาต่อไปจะมาแล้วโอเคสุบงกตจะตอบคุณพุ่งอีกโอเคลูกอ่ะตอบอะไรเอ่ยสุบงกตลูกแป๊บนึงอะไรนะอะไรลูกการทำความดีลูกโอเคคำตอบที่3ก็คือการทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสการปฏิบัติตนตามหลักเหลืออย่างเดียวก็คือโอวาท3ลูกโอวาท3กูกุ้งทวนคำตอบให้ไหม 1. หัวใจคำตอบที่2พระพุทธศาสนาคำตอบที่3การทำความดีคำตอบที่4คือโอวาท3ลูกครบแล้วนะทีนี้เหลืออยู่2หน้าเราค่อยมาตอบพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ไม่ทันแล้วนะปกติเรียน45นาทีใช่ไหมกูกุ้งสอนเต็มเวลาไปถึงเกือบ10โมงแล้วลูกไม่เป็นไรนะโอเควันนี้จบแค่นี้ก่อนลูกอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคนะคะ